อุ้ยเสื้อจริงเปลี่ยนกี่ชุดเท่านี้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นิปปอนชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของคุณคังแดเนียลกันครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามากับสวัสดีค่ะปาล์มนะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณปอนะคะให้มาอยู่ในช่องนี้ด้วยนะคะโอ้โหนี่เป็นเกียรติมากกว่าที่ได้ปาล์มมานะครับทุกคนเพราะว่าปาล์มเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรติดตามคังแดเนียลมาตั้งแต่โปรดิวเลยใช่โปรดิวส์วันเดอร์วันคังแดเนียลกับเพลง Sorry อะไรเงี้ยที่แบบตกเราเขาดมตอนอยู่ตั้งแต่ตอนแรกของแดเนียลเลยจนถึงตอนนี้ที่เป็นบอสไปแล้วใช่เป็นคุณบอสแดเนียลไปแล้ว Connect Entertainment โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เพลงที่เราจะมารีแอคก็ชื่อเพลงว่าพารานัวเพลงใหม่ล่าสุดของคุณคังแดเนียลเขานะครับซึ่งเราอ่ะยังไม่ได้ดูเพราะว่าแบบรอมารีแอคแต่ว่าปาล์มอ่ะดูไปแล้วไปครั้งนึงเพราะว่าเรามาบอกปาล์มช้าไปโอเคก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเท่อ่ะใช่มันจะเป็นแบบฟิลแบบอาการทางจิตจริงๆอ่ะโอ้ยหูชุดดีเด้อใช่เราชอบท่าเต้นมากโอ้ยชุดดีอ่ะก็เราชอบฟิลลิ่งที่คุณแดนกระแดนด้วยโอ้ยเวลา acting แดนดีด้วยดีดีมากดีจริงใช่เป็น MV ที่เราชอบที่สุดเลยถ้าเป็นเพลงคุณแดนเองเนี่ยโอ้ยเป็นฉากดีมากตายไปเลยจริงโอ้ยมันมีความแบบเหมือนลัทธิอะไรสักอย่างป่ะมันเหมือนเป็นความสับสนอ่ะโหยชุดวาวเวอร์เหมือนชุดแบบที่มันโดนรัดตัวในโรงพยาบาลป่ะใช่เหมือนชุดผู้ป่วยอะไรอย่างงี้ถือรถขนมากี่คันดีจ้าหุ้ยเสื้อจริงเปลี่ยนกี่ชุดครับนี่โอ้หุ้ยแดนเซอร์เลิศตาหุ้ยหุ้ยดีดีด้วยอันนี้คือเหมือนแบบจิตใจคือต้องออกมาแล้วทิวออกมาแล้วมาอยู่ในคู่เขาคือชอบเซตมากจริงคุยปีศาจต่อสู้แบบความมืดในจิตใจเหรอโอ้ยดีทรานซิชั่นเลิศเฮ้ยดีอ่ะเอ้ยโอ้ยพารานัว Connect Entertainment ดีปมมือเย้คุณแดนเก่งมากเลยก็คือถ้าความรู้สึกส่วนตัวเรารู้สึกว่าภูมิใจกับเขามากๆเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นเขาในรายการจนถึงแบบตอนเนี้ยที่เขาแบบทำผลงานออกมารู้สึกว่าคุณแดนเก่งขึ้นแบบมากๆเก่งจริงคือเพลงนี้แบบดีมากอ่ะดีกว่าในส่วนตัวนะดีกว่าก่อนหน้านี้ที่เราดูอ่ะคือแบบโอ้โหดีอ่ะนี่คือเพลงนี้มันเหมือนแบบมันเล่าได้หลายมุมมองเนาะก็คือจะเล่าให้เป็นแบบ
ฟิลศิลปะก็ได้หรือว่าแบบเป็นฟิลที่แบบพูดถึงเรื่องแบบจิตใจของเราอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องแบบมีการเหมือนต่อสู้กับอะไรบางอย่างหรือมีการแบบเอาชนะตัวเองอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยดีจริงแล้วแบบเซตดีมากคือแบบทรานซิชั่นแต่ละทรานซิชั่นคือแบบดีหมดเลยอ่ะเปลี่ยนฉากได้แบบสมูทมากก็คือถ้าไม่ใช่คุณแดนก็คือตายไปเลยจริงใช่ค่ะแล้วก็แบบท่าและ acting acting แดนดีด้วยอ่ะคือแบบตอนที่นั่งอยู่ใต้โต๊ะอ่ะสายตาแบบสายแล้วเมื่อกี้เราชอบสายตาคุณแดนที่สุดเลยก็คือสายตาตอนที่แบบต่อสู้กับปีศาจอ่ะแล้วก็แบบคือแบบจำไม่ไหวแล้วเป็นสายตาของความแบบหวาดกลัวแต่ก็แบบอยากที่จะต่อสู้อะไรเงี้ยชอบมากๆส่วนตัวแบบชอบเซตไหนอ่ะชอบชุดไหนชอบเซตที่เสื้อลายเสื้อลายเออแบบโหตอนปล่อยมาเปิดมาครั้งแรกแล้วแบบโหแบบดีจริงใช่จริงว่าชอบชุดนั้นเหมือนกันใช่แล้วก็ชุดที่ว้าวอ่ะใช่แล้วก็จริงๆชอบอีกชุดนึงแต่เป็นชุดเพนเพลเลยคือชุดสีแม่แล้วสีแดงเลือดหมูหรือเปล่าหรืออะไรที่แบบยืนเป็นอยู่บนเตียงชุดแดงรู้สึกว่าคุณแดงแบบหล่อมากอันนี้แบบฟีลลิ่งตัวเองคือหล่อจริงหล่อมากถือว่าแบบปกมือค่ะเย้ต่อมาเรามาดูไอ้นี่ดีกว่าเป็นสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เพิ่งปล่อยมาใช่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันยังไม่ดูใช่ไหมยังไม่ได้ดูโอเคเรามาดูพร้อมกันนะครับทุกคนโอ้โหนี่ชอบมากเลยตอนที่ในฉากอะที่เปลี่ยนโอ้โหนั่งมีการแบบเป็นแบ็คข้างหลังดีอ่ะมันมีความแบบปีศาจอ่ะอุ้ยมันถ้าเต้นแบบเป็นสตอรี่อยู่นะใช่โอ้แดนซ์โอ้โหแดนเซอร์แต่ถ้าจ่ายนะเลือดอะเลือดทั้งแดนทั้งแบ็คอัพเลยอะถ้าเพลงติดหูเลยเนี่ยฟังครั้งสองครั้งเองอุ๊ยกรูฟดีมากโอ้ my god signature คำนั้นเนี่ยต้องไงโอ้ยชอบเฮ้ยดีเฮ้ยเนียนจริงดูมีความใส่โค้งมากเลยอ่ะข้อกังขาอะไรใดๆทั้งสิ้นใช่ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากดีดีมากดีเลิศดีที่สุด มหัศจรรย์มันเป็นท่าเต้นที่แบบเต้นยากอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบ
มันไม่ได้เต้นตามกันง่ายๆแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณแดนแบบเป็นคนที่เวลาเต้นนะเขาค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเต้นแบบเนี้ยคือต้องเป็นคนที่เต้นแข็งแรงเท่านั้นแล้วก็อันนี้คือถ้าจะชื่นชมก็คือแบบชื่นชมแบบแบ็กอัพทุกคนมากๆแบ็กอัพเสริมมากอะแบบดีมากคือจังหวะคือถ้าแบบจังหวะแบบเหมือนท่าแบบไม่ตรงกันอะก็คือท่าเพี้ยนหมดเลยอะก็คือต้องซ้อมแบบซ้อมดีมากอะใช่ก็คือแบบชอบมากๆชอบไม่แพ้ตัว MV เลยอะไรเงี้ยมันได้มองกันคนละแบบอะไรเงี้ยพี่ก็จะเล่าสตอรี่ไปอันนี้ก็จะมาดูแบบท่าเต้นก็เล่าเรื่องได้ป่ะที่บางบอกใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆอะไรเงี้ยมันคือแบบมันจะมีท่าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบรัดตัวไว้อะแล้วก็แบบฉันอยากจะตะเกียกตะกายออกไปแต่ก็แบบออกไปไม่ได้แล้วแบบพอออกไปไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องแบบมาสู้กับตัวเองแบบเอาไงดีอะไรเงี้ยจะต่างๆทำไม่ได้เหมือนเขาโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีแอคชั่นแรกของคู่เราในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเย้สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย